สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมาแนะนำ5เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังเปิดร้านอาหารอยู่แนะนำให้ดูเลยค่ะโอมั่นใจว่าทั้ง5เทคนิคนี้นะคะจะช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของคุณค่ะข้อแรกนะคะคือเรื่องของเมนูอาหารเมนูอาหารเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าให้ใส่รูปภาพประกอบไปด้วยค่ะถ่ายภาพอาหารของจริงในร้านของเรานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเมนูอาหารที่ให้ลูกค้าดูเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยเวลาไปกินอาหารที่ร้านเนี่ยบ่อยครั้งที่เราก็ดูภาพประกอบนะคะว่าโอ้เมนูแต่ละอย่างเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นโอ้ส้มตำข้าวโพดหน้าตาอย่างนี้น่ากินจังสั่งดีกว่านะคะหรือบ่อยครั้งอีกเช่นกันนะคะที่ไม่ได้ตั้งใจไปกินอาหารชนิดนั้นเลยอาจจะอยากจะไปกินแค่ข้าวจานเดียวข้าวผัดกะเพราหมูอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหลือบเห็นภาพประกอบแบบแกงจืดเต้าหู้หมูสับหรือว่าต้มยำกุ้งตัวโตๆโอ้โหน่ากินมากเลยแล้วก็สั่งเพิ่มมากินนะคะด้วยรูปภาพประกอบในเมนูนั่นแหละนะคะดังนั้นนะคะการใส่ภาพประกอบในเมนูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของเราค่ะข้อที่สองนะคะคือการจัดอาหารเป็นเซตค่ะเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะคะการมีอาหารเป็นเซตเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ตัดสินใจเลือกเซตที่เราเตรียมไว้ตรงนั้นเลยนะคะเราอาจจะมีอาหารเป็นเซตสัก 4-5 เซตในร้านของเรานะคะเซต A เซต B เซต C นะคะอย่างเช่นเซต A ก็มีข้าวสวยมีกับข้าวสัก3อย่างมีเครื่องดื่มมีผลไม้นะคะหรือว่าบางเซตก็อาจจะเป็นข้าวจานเดียวแล้วก็ให้เลือกว่าเป็นชาหรือกาแฟเย็นนะคะแล้วก็มีขนมหวาน1ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จัดเป็นเซตเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแทนที่ลูกค้าจะเข้ามาสมมติว่าเข้ามาในร้านนะคะแทนที่เราจะสั่งข้าวกับน้ำเปล่าเนี่ยโหเราเห็นเครื่องดื่มที่อยู่ในเซตนั้นแล้วก็ขนมหวานที่อยู่ในเซตนั้นเราก็อยากจะสั่งนะคะตามเซตนั้นนะคะแล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าที่สั่งแยกนิดหน่อยนะคะโหเราก็อยากจะสั่งนะคะนั่นก็เป็นการเพิ่มยอดขายอีกอย่างนึงให้กับร้านของเราค่ะข้อที่3นะคะก็คือการบอกส่วนประกอบของอาหารบางอย่างนะคะบอกส่วนประกอบของอาหารแล้วก็บอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอาหารเมนูนั้นเนี่ยให้ประโยชน์ยังไงนะคะโอเคไปเจอนะคะก็คือแบบเขาเป็นสลัดนะคะอย่างเช่นสลัดปลาแซลมอนนะตัวอย่างนะคะสลัดปลาแซลมอนนะคะโหน่ากินเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะสมมุติว่าสลัดปลาแซลมอนจานนั้น150บาทนะคะแต่เขาจะเขียนส่วนประกอบนะคะว่าในสลัดนั้นเนี่ยมีผักอะไรบ้างอย่างเช่นเขาใส่อะโวคาโดผักกาดหอมหอมหัวใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแซลมอนมีประโยชน์อะไรนะคะเขียนมาโอ้โหเราเห็นแล้วราคามันสูงก็จริงนะแต่มันมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะเมนูนี้นะคะเราก็สั่งนะคะนั่นนะคะก็เป็นการดึงดูดลูกค้านะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอาหารนั้นมีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะสั่งนะคะอยากจะกินอาหารจานนั้นนะคะนั่นก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของเรานะคะบอกประโยชน์ของอาหารจานนั้นๆค่ะข้อที่4นะคะในร้านอาหารของเราควรจะเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงหรือเปิดทีวีนะคะความเงียบเนี่ยมันจะเหงามากเลยนะเวลาไปกินอาหารที่ร้านนะคะแต่ถ้าร้านนั้นนะคะมีการเปิดเพลงเบาๆนะคะหรือบางร้านก็อาจจะมีทีวีตั้งไว้แล้วก็เปิดรายการทีวีที่สนุกสนานนะคะเปิดก็ไม่ต้องเสียงดังรบกวนมากนะคะก็คือเปิดให้มีสีสันในร้านนะคะนะจะเปิดเพลงหรือเปิดวิดีโอหรือเปิดYouTube หรือเปิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสุนทรียภาพในการกินอาหารในร้านของเรานะคะนั้นก็เป็นการที่เพิ่มยอดขายให้กับร้านของเรานะคะมาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะคะข้อที่5นะคะจัดโปรโมชั่นให้กับอาหารในร้านเนี่ยอย่างสม่ำเสมอค่ะจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเดือนนี้โปรโมชั่นนี้เดือนนั้นโปรโมชั่นนั้นนะคะให้ลูกค้ารู้สึกว่าโหมากินอาหารที่นี่มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเลยอย่างเช่นกินอาหารครบ300บาทนะคะแถมเครื่องดื่ม2แก้วสมมุตินะคะหรือว่า
กินอาหารสั่งเขาเรียกว่าสั่งอาหารเนี่ยถ้าเป็นบุฟเฟ่นะคะถ้าร้านเราเป็นบุฟเฟ่มา4จ่าย3มา2จ่าย1นะคะหรือว่าสั่งเครื่องดื่ม2แก้วแถม1แก้วนะคะเราจัดโปรโมชั่นหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนะคะในร้านอาหารของเราเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจในการที่ลูกค้ามากินอาหารในร้านของเรานะคะจัดโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่าให้ซ้ำกันนะคะในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเวลานะคะนั่นก็เป็นเทคนิคนะคะการเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารนะคะเราอย่าอยู่เฉยๆนะคะเราต้องคิดนะคะว่าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารที่ร้านเรามากขึ้นมากินอาหารร้านเราเนี่ยได้ซ้ำๆนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราลูกค้าประจำนี่สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นลูกค้าประจำสั่งอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ชวนเพื่อนมากินร้านเราได้อย่างโอ้โหแบบรู้สึกสบายใจเลยถ้าชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็แฮปปี้ที่มากินร้านเรานะคะถ้าเราทำได้อย่างนี้นะคะรับรองนะคะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยจะอยู่ได้ยืนยาวนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ใครๆก็อยากมากินแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันและสำหรับคนที่มีร้านอาหารนะคะก็ขอให้ขายดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ